เปิดแอร์เปิดไฟครับถอยหลังครับเดินหน้าแล้วค่อยๆโน้มค่อยๆดึงจังหวะเกียร์ครับถอยหลังอีกทีนึงฮะนะฮะจะขยับนะครับโอเคปกติเนี่ยเอาเกียร์ตัดครับสวัสดีครับวันนี้ช่วงใกล้ๆเที่ยงนะฮะนะครับเรากำลังต้อนรับรถ Honda ครอบครัวใหญ่นะฮะคือครอบครัวเกียร์กระตุกครับนะครับตัวนี้ Honda ตัวไหนครับเนี่ยเป็น Honda Mobilio ครับ Mobilio ใช่ครับเครื่อง 1.2 1.4 ครับพี่เครื่องตัวนี้ครับนะครับ Honda Mobilio Mobilio ครับพี่ Mobilio ครับพี่ไอตัวไอตัวมันคล้ายๆแจ๊สแต่มันยาวกว่ายาวกว่าครับนะครับรถคันนี้นะครับอาการที่เราได้เจอเมื่อสักครู่เมื่อเราทดสอบนะครับในการสตาร์ทเครื่องนะครับเปิดแอร์แล้วก็เปิดไฟหน้านะครับซึ่งรถกำลังรถจะค่อนข้างใช้เยอะเราจะมาดูในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ด้วยนะครับเครื่องยนต์นะครับเมื่อสักครู่มาที่ชัดๆเลยก็คือมีเรื่องของวาล์วแล้วครับที่เสียงชัดเจนมากครับนะครับเรามาทำความรู้จักก่อนผมลืมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับชื่อผมคองพบนะครับเดินทางมาจากที่ไหนเดินทางมาจังหวัดสมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์ครับมาทำอะไรเกียร์กระถุกมากเลยครับพี่นะก็เราคุยกันไปซะเยอะแล้วมาถามน้องสุดท้ายนะครับรถคันนี้เดินทางมาจากสมุทรสาครใช่ครับนะครับไม่เอาของทะเลมาฝากยายนด้วยครับพี่นะฮะก็คือว่ารถเมื่อเกิดปัญหานะฮะผมว่ากระจิกกระจายมันก็คงจะไม่ทำอย่างอื่นแน่นอนใช่ยอมหยุดงานมาเลยวันนี้หยุดงานเลยใช่ตอนแรกว่าจะออกตีสามแต่ตื่นไม่ทันนะครับมาออกตอนเจ็ดโมงนะครับครับพี่โอเคตอนนี้มาถึงนี่นะฮะ11:30 นะครับรถคันนี้จะลงมือช่วงบ่ายครับพี่เราจะมาดูกันนะฮะว่ารถคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับจากการที่สตาร์ทเครื่องมานะครับในเรื่องของวาล์วเสียงไม่พอแน่นอนนะครับการตรวจสอบในจุดอื่นในเรื่องของเกียร์นะครับเมื่อกี้ทดสอบการเข้าเกียร์แล้วนะครับมีอาการเข้าเกียร์ช้าเข้าเกียร์2จังหวะเกิดขึ้นนะครับคือช่วงที่เราดันเกียร์ถอยหลังจะมีอาการโน้มแล้วก็ดึงครับนะครับนี่คืออาการเข้าเกียร์2จังหวะนะครับแต่คันนี้ยังมีความโชคดีอยู่อย่างนึงนะครับคือมาเร็วนะครับตัดสินใจถูกตัดสินใจถูกที่เดินทางมาเร็วมาแก้ปัญหาเร็วนั่นคือได้เปรียบนะครับรถที่เดินทางเข้ามาที่ยายนจูนิ่งหลายๆคันนะฮะเข้าเกียร์แล้วมีอาการที่แบบแกร๊กึกเกียร์ถึงเข้าอันนี้หนักอันนี้คือหนักสาหัสแล้วถ้าเป็นมะเร็งก็จะตายแล้วก็คงผ่าตัดก็คงไม่ไหวแล้วเตรียมตัวได้เลยครับนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับมายายนแล้วนะรถทุกคันคืองานของเรานะครับหมอใหญ่ก็อยู่วันนี้นะครับจะว่าแต่มะเร็งเลยหนักกว่ามะเร็งแล้วก็เอาอยู่ตามหาพี่ใหญ่จาก YouTube เลยเนี่ยติดตามมานานแค่ไหนสักพักแล้วพี่ตอนแรกมีร้านในกรุงเทพพยายามจะให้ผมเข้าไปดูแต่หลายรอบแต่ใจมันมาทางนี้แล้วอ่ะครับก็เลยว่าเอ้ยมาพี่ใหญ่ดีกว่าที่เขาให้เข้าไปดูนี่เข้าไปดูอะไรคือหลักๆผมสงสัยรถผมว่ามันทําไมมันกระตุกผมก็เข้าไปหาข้อมูลใน Google แหละแล้วเจอคลิปพี่ใหญ่ทาง YouTube รู้สึกว่าจะเป็น Honda Civic มั้งครับครับแกอาการคล้ายๆผมคือมีอาการกระตุกโดยเฉพาะรอบต่ำๆเนี่ยกระตุกแบบพวดพวดๆช่วงรถติดในกรุงเทพอะครับพวดพวดๆเลยก็เลยว่ามันอาการคล้ายๆกันผมว่าลองมาหาพี่ใหญ่ดีกว่าตอนแรกแฟนก็บอกว่ามาทำไมไกลจังผมบอกว่าเฮ้ยหลายๆรีวิวเขาน่าสนใจแล้วมันอาการคล้ายๆกันผมว่าเราควรมาตรงนี้แหละมาให้มันถูกนะครับก็เดินทางมาแล้วนะครับก็ครอบครัวต้อนรับนะฮะครอบครัวไม่ใช่ใหญ่ยนต์อย่างเดียวนะฮะครอบครัวเกียร์กระตุกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวยายนจะทําให้รถคันนี้นะครับเขียนใบลาออกจากครอบครัวเกียร์กระตุกครับนะครับเดี๋ยวคันนี้นะฮะมีเวลาให้ผมกี่ชั่วโมงเอาจนหายพี่เดี๋ยวผมหาเดินเตะๆอยู่แถวเนี้ยรอเลยอ่ะบวกลบ6ชั่วโมงครับพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหานะครับแถวนี้นะรถคันนี้บวกลบไปเลย6ชั่วโมงครับเพราะว่ามาช้านะครับครับเผลอๆอาจจะได้นอนตะคีไม่เป็นไรพี่หานอนก็นอนอ่ะโอเคคันนี้ถือว่ามาด้วยใจนะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับมาถึงพี่ตุ้มนะครับพี่ตุ้มครับรถคันนี้ในการดําเนินการนะครับคันนี้ต้องเข้าโครงการแน่นอนเข้าโครงการแน่นอนนะครับรถคันนี้ไม่สามารถที่จะดึงน้ํามันเกียร์ออกมาให้ดูได้นะครับการดําเนินการของสยยนต์จูนนิ่งนะครับเราต้องดําเนินการในจุดไหนก่อนบ้างครับก็เดี๋ยวผมจะเช็คน้ํามันเกียร์ก่อนนะว่าสกปรกมากหรือเปล่าและต่อไปก็จะเป็นพวกเช็ควาล์วเช็คคอยล์วุฒิเทียนล้างสมองเกียร์พวกนี้ครับ
ครับก็คือเป็นสเต็ปในการตามสเต็ปของมันเลยครับนะครับรถคันนี้กี่แสนโลแล้วครับ 250,000 กว่าโลเคยทำฟาชชิ่งไหมมันคืออะไรพี่ไม่รู้จักนั่นนะฮะนะครับนั่นคือการทำฟาชชิ่งก็คือรถนะฮะส่วนมากเนี่ยประมาณ 100,000 กิโลนะครับควรจะต้องทำฟาชชิ่งเกียร์ครับนะครับเพราะว่านะครับในระบบเกียร์เนี่ยต้องใช้เขาเรียกการทำงานที่ค่อนข้างนานนะครับการความร้อนต่างๆนะครับที่เกิดจากการใช้งานความร้อนต่างๆที่เกิดจากการสะสมของโลหะที่มีการใช้งานเสียดสีนะครับซึ่งจะเป็นโลหะละเอียดแล้วนะครับเข้ามารวมในระบบน้ำมันเกียร์นะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับทั่วไปก็คือการเปิดก้นแทงออกแล้วก็ใส่น้ำมันใหม่เข้าไปส่วนมากเราจะทำกันแบบนั้นใช่ๆแค่นั้นเองแต่คราวนี้ว่าในทอร์กนะครับ2ลิตรที่ยังไม่ได้ออกมาด้วยนะครับในห้องเกียร์นะครับช่องบนนะครับก็ยังมีน้ำมันเกียร์ที่ยังตกค้างอยู่แปลว่ามันมียังมีน้ำมันเกียร์ตกค้างเนี่ยอยู่ในห้องเกียร์เนี่ยเกือบ 50% เราเอาน้ำมันเกียร์ออกไม่หมดเดี๋ยวคราวนี้เราจะต้องเอานำรถขึ้นหอยนะครับเพื่อจะดึงน้ำมันเกียร์ที่แทงมาดูว่าน้ำมันเกียร์คันนี้ควรจะต้องทำฟาชชิ่งไหมฟาชชิ่งคือการเอาน้ำมันเกียร์ที่ดีนะครับโดยผ่านระบบเครื่องฟาชชิ่งนะครับไปดันน้ำมันเสียที่อยู่ในห้องเกียร์ทั้งหมดออกนะครับต้องใช้น้ำมันเกียร์ประมาณ10ลิตรบวกลบนะครับเนี่ยดีเทลของเฉพาะของเกียร์นะนะครับแล้วก็คันนี้นะครับต้องเข้าโครงการแน่นอนต้องตรวจสอบนะครับในเรื่องของระบบเครื่องยนต์นะครับในเรื่องของวาล์วที่วาล์วมันดังไม่พอนะฮะคอยหัวเทียนนะครับแล้วก็ในระบบการจุดระเบิดทั้งหมดนะฮะรวมถึงในกล่อง ECU รวมทั้งปีกผีเสื้อนะครับที่ตัวคอนโทรลทั้งหมดเนี่ยนะฮะชุดหน้านี้ฮะเดี๋ยวเราจะเปิดขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับต้องตรวจสอบในสภาพของเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ก่อนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะมีนะครับในเรื่องของชุดปีกผีเสื้อที่ต้องเอามาตรวจสอบด้วยนะครับจนถึงระบบเกียร์นะครับโอริงต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่าโอริงภายในห้องเกียร์ที่เราสามารถดึงออกแล้วมาเปลี่ยนได้ครับเป็นยังไงเดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็มีอันนึงด้วยนะพี่ล้อมันสั่นล้อสั่นนั่นเรื่องเล็กเรื่องเล็กใช่ไหมนี่ฮะเอาเรื่องใหญ่เอาเรื่องใหญ่ก่อนเอาเรื่องใหญ่ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะดูแลในเรื่องของไฟหน้าไปด้วยนะฮะไฟหน้านะฮะสังเกตดูนะครับกล้องช่วยแพนนิดนึงฮะจะมี2สเต็ปเลยนะครับที่ไฟนี่คือรถคันนี้น่าจะจอดตากแดดมาพอสมควรนะครับระยะเวลาการตากแดดค่อนข้างจะนานด้วยในแต่ละวันนะครับไฟหน้าเหลืองละเดี๋ยวเราจะทำให้หน้าหล่อๆนะฮะเหมือนเจ้าของรถกลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาดูคันนี้กันนะครับว่ารถคันนี้จะต้องทำอะไรบ้างนะครับที่สอยายนนะครับแล้วโครงการนะครับเกียร์กระตุกต้องใช้สารตัวไหนนะครับในการที่จะดูแลในเครื่องยนต์โดยที่ไม่ต้องยกเกียร์ลงมาทำนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับเติมสารเคลือบบ่าวาวยา LT1สวัสดีครับตอนนี้นะครับโมบริโอนะฮะฮอนด้านะครับเมื่อเช้าอาการเป็นยังไงมาบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะหลังจากที่ขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาถามอาการตอนเช้าก่อนว่าเมื่อเช้านี้อาการเป็นยังไงบ้างอีกรอบนึงตอนเช้าครับรอบต่ำมีปัญหาเรื่องของการกระตุกของช่วงการเปลี่ยนเกียร์ครับยิ่งในช่วงรอบต่ำๆมากๆเนี่ยยิ่งอยู่ในกรุงเทพรถติดๆเนี่ยกระตุกชัดเจนเลยหัวทิ่มหัวคอนเลยแต่หลังจากที่ผมลองไปขับหลังจากซ่อมเสร็จนะครับเครื่องตอนเปลี่ยนเกียร์มีความสมูทขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็ตอนช่วงติดไฟแดงปลดเป็นเกียร์ว่างรอบเดินเบาพวงมาลัยจะเบามากความสั่นน้อยลงครับอาการคือที่ขับมากับตอนที่ต่างกันเยอะเลยอ่ะใช่คือรู้สึกได้เหมือนว่าแบบผมได้รถคันใหม่หรือเปล่าไม่รู้รู้สึกมันดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะนะครับจากอาการนี่มีอาการสั่นรอบเบานี่คือเขย่าเลยใช่รู้สึกว่าพวงมาลัยมันสั่นขึ้นละรูได้แต่อันเนี้ยจากดูเหมือนว่าเหมือนแทบจะไม่ได้ติดเครื่องอ่ะคือมันเดินเบามากยอมรับว่ายอมรับอู่พี่ใหญ่สุดยอดนะครับการใช้สารเสริมประสิทธิภาพต่างๆนะครับยังเกิดคำถามเยอะในกลุ่มของผู้ใช้รถใช้ถนนว่าไอสารเสริมประสิทธิภาพของอาจารย์ใหญ่เนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับวันนี้รถโมบิลิโอคันนี้ก็ใส่สารเสริมประสิทธิภาพครบทุกตัวนะครับอันนี้ผมต้องมาถามเลยว่าเมื่อใส่สารไปแล้วเนี่ยความแตกต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแต่นะครับรถสารตัวนี้จะอยู่ในรถเนี่ยกี่กิโลกี่หมื่นกิโล
นะครับสารเสริมไฟฟ้าต่างๆนะครับของสอยายนต์ยูนิ่งนะครับอยู่ที่ 30,000 กิโลครับนะครับบางทีเป็นคำถามว่าเอ๊ะใส่ไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ต้องเติมสารอีกใช่ไหมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ต้องเติมสารอีกไหมนะครับรถคันนี้ใส่สารไปแล้วอัตราการเร่งของเครื่องยนต์นะครับ LT1 นะฮะมีอาการอืดไหมสารเสริมประสิทธิภาพเกียร์นะครับใส่แล้วลดอาการกระตุกลดอาการวืดหรือเกียร์ไม่สมูทใส่ไปแล้วเนี่ยมันทำหน้าที่แบบไหนบ้างถ้าเรื่องเกียร์นะครับเกียร์มีความสมูทขึ้นในช่วงจังหวะเทิร์นเกียร์ของเกียร์รถนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอัตราเร่งความเร็วเนี่ยถามว่ามันก็ถามว่ามันคงดีขึ้นไหมผมว่าน่าจะดีขึ้นหน่อยแต่ผมยังจับไม่ได้เพราะยังวิ่งระยะทางยังไม่ไกลมากส่วนเรื่องการประหยัดน้ำมันคงต้องขอดูระยะเวลาหน่อยเพราะตอนนี้มันยังจับไม่ได้เดี๋ยวขอยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวเพิ่มใน Facebook ของพี่ใหญ่ยินดีเลยครับนะครับยินดีมากๆนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นฟีดแบคกลับมานะครับเพื่อที่จะให้สมาชิกท่านอื่นนะครับเป็นแนวทางในการดูแลรถยนต์ของท่านเองนะครับสารเสริมไฟฟ้าต่างๆนะครับรถคันนี้นะครับทำอะไรไปบ้างได้เดินดูรถไหมฮะหลักๆจะมีเรื่องของชุดเกียร์นะครับที่จะมาถอดล้างเติมสารแล้วก็มีเติมสารไอ้ตรงน้ำมันเบนซินนะครับล้างหัวฉีดครับแล้วก็จะมีเรื่องของเพาล้อหน้าผมมีอาการสั่นอันนี้ก็ทำเพิ่มไปด้วยหลักๆที่รู้ๆก็ประมาณนี้ครับความพึงพอใจที่เดินทางมาใหญ่ยนต์จูนนิ่งคุ้มค่าการเดินทางมาไหมผมรู้สึกผมคิดถูกผมว่ามันคุ้มค่าที่ผมยอมมานั่งรอเป็นเวลาครึ่งวันค่อนวันผมคิดถูกที่สุดละที่ผมมานะครับครับคลิปวิดีโอสอยายนต์จูนนิ่งทาง YouTube นี่ถือว่าเป็นแนวทางที่ทำให้เจ้าของรถได้ดูแลรถได้ตัดสินใจที่ว่าเราจะควรจะทำอะไรก่อนหลังหรือว่าในการที่รถเกิดปัญหาครับนะครับรบกวนฝากถึงท่านสมาชิกนิดนึงว่าเมื่อรถเราเกิดปัญหาเราควรจะต้องทำอย่างไรนะครับในลำดับแรกลำดับแรกเบื้องต้นสำหรับผมนะครับผมจะเริ่มหาข้อมูลจากอ้างอิงจาก Google หาข้อมูลว่าหลักๆรถอาการเนี้ยมันเป็นอาการประมาณไหนแล้วก็อู่ช่างที่ส่วนใหญ่คนรีวิวเนี่ยอู่ไหนที่มีแก้ปัญหาด้านนี้เฉพาะทางโดยตรงผมก็จะเริ่มเข้ามาเจาะเบื้องต้นผมก็เข้ามาเจาะส่องสอยายนต์ก่อนมาดูฟีดแบคว่ารีวิวว่าดาวเท่าไหร่คนรีวิวเป็นยังไงแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยอู่นี้น่าสนใจแล้วก็จำนวนสมาชิกรีวิวในทางบวกเนี่ยเยอะมากผมก็เลยลองตัดสินใจว่าเฮ้ยผมมาตรงนี้แหละที่จะลองแก้ปัญหาเรื่องของรถผมที่กำลังมีปัญหาอยู่จะเรียกว่าเป็นทางออกสำหรับรถเกียร์กระตุกก็ว่าได้นะครับคันนี้น่ากลัวจะต้องไปเขียนใบลาออกจากโครงการเกียร์กระตุกแน่นอนขอบคุณมากเลยครับนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรบกวนนิดนึงตอนนี้มีอาจารย์จ่ายนะครับซึ่งเดินทางมาจากพังงานะครับอาจารย์หนายสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่คืออาจารย์จ่ายนะครับที่เดินทางมาจากพังงานะครับที่พังงาทำไมอาจารย์ต้องเดินทางมาจากพังงาเพื่อมาที่ใหญ่ยนต์จูนนิ่งครับคือจริงๆเนี่ยผมกับอาจารย์เนี่ยรู้จักกันทางสายโทรศัพท์เนี่ยมานานมากแล้วนะครับครับวันนี้เรามีโอกาสนะครับที่ผมเดินทางมาพันกว่ากิโลมาดูการทำงานนะครับของอาจารย์เพื่อไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของเรานะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยทำโครงการตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะครับสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับผมก็เลยเดินทางมาพันกว่ากิโลเพื่อจะมาสิ่งนี้แหละครับครับผมครับผมนี่ก็เป็นอาจารย์จ่ายนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะฮะที่กรุงเทพนะครับที่อู่อาจารย์ชัยวัฒน์ใช่ครับที่สมุทรปราการนะครับซึ่งจะมีการสอนในเรื่องของระบบเกียร์ออโต้ซึ่งผ่าเกียร์กันเลยนะครับเดี๋ยวท่านเจ้าของรถ Honda คันนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องพรุ่งนี้รบกวนนิดนึงถ้ามีเวลาว่างเปิดดูธงชัยเจริญสุขใน Facebookพรุ่งนี้นะครับอาจารย์ชัยวัฒน์แล้วก็อาจารย์ใหญ่นะครับจะเดินทางไปที่สมุทรปราการนะครับไปทำอะไรที่นั่นนะครับพรุ่งนี้นะครับจะผ่าเกียร์สอนนะครับสำหรับอาจารย์ช่างนะครับในเรื่องเกียร์ออโต้พรุ่งนี้น่าจะผ่า CLV นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหลายตัวเลยนะครับซึ่งปัญหาของ Honda สูงมากนะครับเกียร์ Honda เนี่ยนะฮะเราจะได้รู้นะครับว่าการซ่อมเกียร์ในแต่ละอู่นะครับจะทำยังไงนะครับครับเราจะทำยังไงที่จะสามารถช่วยเหลือเจ้าของรถที่เกิดมีอาการเกียร์วืดเกียร์กระตุกเกียร์ไม่เข้านะครับ
ต้องมีวิธีการต้องมีขั้นตอนนะครับแล้วก็อาจารย์ช่างนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับถ้าไม่มีโอกาสได้เดินทางไปก็ฝากนะครับเปิดอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขทาง Facebook นะครับเพื่อที่จะดูขั้นตอนในการทำงานในการซ่อมเกียร์ออโต้นะครับพรุ่งนี้ความรู้แน่นแน่เยอะแน่นะครับอยู่กรุงเทพอยู่แล้วใช่ครับอยู่กรุงเทพครับพรุ่งนี้ถ้าว่างสุดประการนะครับครับลองขับรถเข้าไปดูครับว่าการอบรมนะครับของสอใหญ่ยนต์ยูนิ่งทีมงานรวมช่างด้วยใจรวมช่างซ่อมรถยนต์เขาทำยังไงกันระดับหัวที่นะครับอยู่ที่นั่นนะครับหลังจากที่เรามาอบรมสัมมนากันที่ใหญ่ยนต์ยูนิ่งแล้วอันนี้ก็เป็นสัญจรเราเรียกว่าคาราวานสัญจรเลยใช่ครับเรากิจกรรมเรามีตลอดนะครับซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับช่างในเรื่องของการซ่อมการดูแลรถในสิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะครับมีการพัฒนาขึ้นตลอดเวลานะครับอย่างอาจารย์ดอนเมื่อสักครู่นี้นะครับเดินทางมาจากโคราชนะครับก็ตอนนี้อาจารย์ที่อยู่ทางภาคอีสานก็ทยอยนะครับมาที่ใหญ่ยนต์จุนิ่งกันแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางนะครับไปร่วมงานที่อู่อาจารย์ชัยวัฒน์นะครับที่สุดโครงการที่ดีเลยนะครับครับผมเนี่ยสิ่งที่เราพวกเราทำนะฮะทำให้กับช่างที่เขาไม่ต้องมานั่งยกเปลี่ยนลูกเกียร์ให้มันแพงๆอะทำแบบเนี้ยประหยัดเงินได้เยอะผมวันนั้นผมลองให้ศูนย์ฮอนด้ามันดูคร่าวๆเนี่ยบอกยกลูกเกียร์ใหม่อย่างเดียวกดผมหลักแสนครับเกียร์ใหม่เกียร์ใหม่ของศูนย์ราคาเป็นแสนอยู่แล้วโอ้ผมเห็นแล้วแบบผมซื้อรถใหม่ดีกว่าไหมอย่างนั้นนะครับก็จริงๆแล้วทั้งศูนย์นะครับเขาก็ต้องการที่จะเอาของใหม่นะครับเพื่อมาเปลี่ยนมาดูแลลูกค้าเหมือนกันนะครับแต่เขาทำหน้าที่ต่างกันเรานะครับในกลุ่มเราเป็นหน้าที่ของเราคือเราต้องดูแลเราต้องซ่อมแซมนะครับให้รถลูกค้านะครับประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดและนำรถกลับไปใช้งานได้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่ทีมงานใหญ่ยนต์ยูนิ่งนะครับรวมช่างด้วยใจแล้วรวมช่างซ่อมรถยนต์นะครับเราตระหนักไว้เลยว่าต้องทำยังไงก็ได้ให้ลดรายจ่ายของเจ้าของรถให้ได้มากที่สุดนะครับก็ฝากไว้นะครับตอนนี้ YouTube นะครับของสอใหญ่ยนต์ยูนิ่งนะครับเราขึ้น YouTube ทุกวันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลในการซ่อมรถนะครับของท่านสมาชิกทุกท่านนะครับในการรถมีปัญหาในส่วนตรงไหนก็แล้วแต่นะครับ YouTube นะครับถือว่าช่วยได้มากๆนะครับเหมือนกับท่านเจ้าของรถโมบิลิโอคันนี้นะครับซึ่งศึกษาจาก YouTube ก่อนที่จะตัดสินใจนะครับหรือนะครับมีข้อสงสัยต่างๆนะครับเกี่ยวกับรถยนต์สามารถโทรมาที่สอใหญ่ยนต์จูนิ่งได้อาจารย์ใหญ่แล้วก็มีทีมช่างนะครับที่จะไขข้อสงสัยให้ท่านนะครับสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆของสอใหญ่ยนต์นะครับสามารถที่จะโทรมาปรึกษาได้ว่าสารตัวนี้ใช้อย่างไรทําหน้าที่อย่างไรนะครับสามารถถามดีเทลในส่วนลึกได้เลยนะครับเรามีทีมงานนะครับมีอาจารย์ใหญ่มีทีมงานรอคำตอบอยู่แล้วนะครับมีทั้งทั่วประเทศก็เป็นร้อยสาขานะครับตอนนี้สมาชิกเราพันบวกแล้วครับอ๋อพันบวกพันกว่าอู่แล้วครับทั่วประเทศแล้วก็พังงานะครับตอนนี้มีแล้วไปเที่ยวพังงาอาจารย์จ่ายนะครับภาคใต้นะครับรอบริการตะกั่วป่านะครับตะกั่วป่าสามารถปรึกษาได้นะครับโทรไปได้นะครับที่อู่จ่ายเซอร์วิสนะครับตะกั่วป่า0817886191นะครับครับผมเนี่ยอาจารย์ไปเที่ยวภาคใต้นะฮะอาจารย์จ่ายเรารอดูแลอยู่นะครับไม่ต้องกลัวฮะอยู่ทีมงานใหญ่ยนต์จุนิ่งนะครับติดสติกเกอร์ด้านหลังโครงการรวมช่างโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับโครงการของรวมช่างด้วยใจชมรมนะฮะรวมช่างด้วยใจแล้วก็รวมช่างซ่อมรถยนต์นะครับจะรอดูแลท่านอยู่นะครับวันนี้นะครับก็ต้องส่งโมบิลิโอกลับบ้านนะครับซึ่งรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราทำคลิปนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรถให้กับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับผมสอใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับทาง YouTube Channel ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำ
พวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบ